คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่ข่าวนี้กันหน่อยค่ะพาขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะล่าสุดมีชาวบ้านป่าข่อยเหนือเขาต่างผวาเพราะว่าเขาเจอกองทัพกิ้งกือมาเป็นกองทัพเลยคุณผู้ชมก็เลยต้องไปร้องขอที่เทศบาลบอกว่าช่วยมากำจัดหน่อยกลัวว่ามันจะมีเยอะกว่านี้นะคะนี่ให้คุณผู้ชมดูภาพกันก่อนนะคะชาวบ้านป่าข่อยเหนือในตัวเมืองเชียงใหม่ป้าอุ้ยแม่อุ้ยเบิ้ลบอกว่าเดือดร้อนขนาดเจ้าคุณผู้ชมทีนี้ที่เห็นเนี่ยก็คือมีกองทัพกิ้งกือแล้วก็มีหนอนผีเสื้อบุกเข้าบ้านเกาะตามรั้วผนังบ้านนับล้านตัวค่ะแล้วเขาก็บอกว่าไม่รู้นะว่ามาจากไหนทีนี้ชาวบ้านก็บอกว่าพยายามกำจัดละใช้ทั้งน้ำยาล้างห้องน้ำเป็น10ขวดผสมกับน้ำราดตามพื้นแต่ว่ากิ้งกือเหล่านี้มันไม่ตายเนี่ยคุณผู้ชมพอซูมเข้าไปเห็นชัดๆตัวนับล้านจริงน่ากลัวเยอะมากไม่ใช่เศษไม้นะนั่นคือทั้งหมดเลยนะคือนับไม่ทั่วนะคะล่าสุดทีนี้ชาวบ้านเขาก็เลยต้องไปประสานที่เทศบาลนะคะบอกว่าให้เข้ามาช่วยนำยาฆ่าแมลงมาฉีดพ่นให้หน่อยนะคะเพราะว่าเขากลัวมากจริงๆคือไม่รู้ว่ามันจะไปเข้าหูหรือว่ามันจะไปเข้าอะไรหรือเปล่านะคะอันตรายอันนี้เป็นห่วงคุณผู้ชมนี่แหละเขาก็เลยตัดสินใจค่ะเทศบาลก็นำยาฆ่าแมลงมาฉีดพ่นเพราะว่าจากข้อมูลเนี่ยบอกว่ากิ้งกือเนี่ยเขาจะไม่ชอบกลิ่นฉุนเวลามียาฆ่าแมลงมีอะไรเหม็นๆมีลูกเหม็นแบบเนี้ยเขาจะหายไปเลยแต่ก็ต้องดูนะว่าจะหายจริงหรือเปล่านะคะโอ้ดูแล้วขนลุกนะครับ